อีกมุมนึงค่ะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะวันนี้ก็ไปที่สน.เตาปูนค่ะพาพยาน2คนไปพบกับพนักงานสอบสวนในคดีที่ร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลภรรยาของท่านและบัญชีม้าอีก2คนรวมเป็นทั้งหมด4คนซึ่งเป็นสน.เตาปูนเหมือนกันนะคะแล้วก็คดีฟอกเงินเหมือนกันทนายตั้มบอกว่าไอ้กระดาษที่ม้วนมาตะเกียนะคะก็คือแผนผังเส้นทางการเงินที่วันก่อนเอามาแถลงข่าวกับสื่อวันนี้ก็เอามาเป็นม้วนใหญ่เลยนะคะเอามาให้ดูว่าจากบัญชีม้าพิมพ์วิไลที่ได้เงินมาจากเว็บพนันเนี่ยพิมพ์วิไลโอนออกไปยังบัญชีม้าทั้งหมดเนี่ยเกือบ10เส้นเกี่ยวกับตำรวจหลายหน่วยงานแล้วก็พาพิมพ์วิไลมาเป็นพยานในคดีด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ฟังเสียงของเธอน่าจะเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มีสายลับอีกหนึ่งคนที่มาให้ปากคำกับตำรวจตั้งแต่เช้าแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใครซึ่งอย่างสายลับเนี่ยเอาจริงๆก็คือเป็นตำรวจนั่นแหละพี่หมวยแต่ทนายตั้มก็พยายามจะบอกว่าสื่ออย่าถามเยอะมันเป็นความปลอดภัยของเขาเชื่อไหมก่อนหน้านี้นัดหมายจะไปสอบปากคำเขาอีกที่นึงนะที่เป็นที่ทำงานของตำรวจแต่ไม่บอกว่าหน่วยงานไหนเขายังกลัวความไม่ปลอดภัยต้องนัดมาเตาปูนแล้วให้ตำรวจปปปมาสอบเขาที่นี่แทนนี่เกริ่นแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นพิมพ์วิไลค่ะพิมพ์วิไลก็เดินทางมาที่สน.เตาปูนพร้อมกับทนายความส่วนตัวพิมพ์วิไลนี่เป็นพยานปากสำคัญมากในคดีที่เกี่ยวทั้งบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กนะถ้าท่านผู้ชมจำได้นะคะจะกราฟิกเส้นทางการเงินตัวไหนก็ตามเนี่ยมันจะเชื่อมโยงมาจากพิมพ์วิไลทั้งสิ้นทั้งคดีที่ไปดำเนินคดีบิ๊กโจ๊กและคดีที่ไปดำเนินคดีบิ๊กต่อทุกเส้นเงินจะออกจากพิมพ์วิไลเพราะอะไรเพราะพิมพ์วิไลเนี่ยวันนี้เธอยอมรับเลยค่ะว่ามีคนจ้างเธอให้ทำบัญชีเธออ้างอย่างนั้นนะเดือนละ 20,000 มีหน้าที่โอนเงินอย่างเดียวโอนเงินโอนเงินโอนเงินก็ยอมรับโอนเยอะโอนหลักล้านก็มีแต่ไม่รู้จริงๆว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าโอนไปเนี่ยมันผิดกฎหมายไม่รู้จริงๆประเด็นก็คือตัวเธอเองเนี่ยทนายตั้มบอกว่าคนนี้ถือเป็นตัวแทนของเว็บพนัน BNK Master แล้วก็ Venus Master พิมพ์วิไลวันนี้บอกเลยว่าจะตอบตามความจริงทั้งหมดเชื่อว่าสเตทเมนต์ของเธอจะตอบทั้งหมดแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเธอไม่ได้อยู่ฝั่งไหนวันนี้ไม่มีใครบังคับเต็มใจมาเองจริงก็คือความจริงเนาะไม่ขอพูดอะไรมากก็คือยังไงความจริงก็คือความจริงอะค่ะข้อมูลทุกอย่างเป็นข้อมูลจริงหมดใช่ค่ะหลังจากนี้เรากังวลในเรื่องความปลอดภัยนะคะหลังจากให้ข้อมูลแล้วเนี่ยค่ะถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ก็ต้องทำตามที่มันถูกต้องถูกไหมครับค่ะหน่วยงานที่เราโอนไปต่างๆมีการถูกขับให้ปกติค่ะหรือว่าปกติค่ะว่ามีการโอนเดือนนึงอะเยอะไหมที่มันมีสเตทเมนต์อยู่แล้วเดี๋ยวไปดูให้เขาไปดูสเตทเมนต์ดีกว่ากี่ปีแล้วอะคะที่เราโอนให้อะค่ะอีเขาบอกตัวเลขไหมก็จะอีจำไม่ได้เกิน3ปีไหมคะไม่แน่ใจค่ะไม่มีใครอยากใช่ไหมคะไม่มีใครบังคับค่ะเต็มใจมาเปิดข้อมูลเลยวันนี้ให้ข้อมูลทุกอย่างก่อนหน้านี้มีคนโทรข่มขู่มีข่มขู่ใช่ไหมครับไม่มีเนาะไม่ได้การแกล้งใครอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ได้การแกล้งใครค่ะถ้าวันนี้เรานำออกมาแล้วเราอาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยนี่เราพร้อมไหมคะใช่ไม่เคยรู้จักใครเลยใหญ่ๆก็ไม่รู้จักไม่รู้จักค่ะนี่นะคะพิมพ์วิไลก่อนหน้านี้เห็นแต่ชื่อของเธอในกราฟิกซึ่งทุกกราฟิกมีพิมพ์วิไลหมดค่ะทุกเส้นเงินออกจากพิมพ์วิไลหมดวันนี้ได้ฟังจากปากเธอละอ้างว่าเขาจ้างทำบัญชีเดือนละ 20,000 ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนจริงๆหลังจากโดนออกหมายจับยังโทรไปต่อว่าคนที่จ้างเลยและทนายตั้มสิทธาค่ะล่าสุดโพสต์ Facebook นะคะเกี่ยวกับพิมพ์วิไลบอกว่าพิมพ์วิไลให้การกับพนักงานสอบสวนว่าโอนเงินให้ตำรวจทุกหน่วยมากน้อยแล้วแต่ความสำคัญแต่ที่เจ็บใจคือโอนให้ชุด PCT 4ทุกเดือนแล้วมาจับหนูทำไมถ้างั้นเธอจะไม่ยอมตายคนเดียวถ้าจะโดนก็โดนด้วยกันหนูจะไม่ยอมตายคนเดียวจากนั้นทนายตั้มนะคะก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งค่ะบอกว่าพยานทั้ง3ปากที่มาในวันนี้ทั้งตัวทนายตั้มเองในฐานะผู้กล่าวหาทั้งพิมพ์วิไลและสายลับเป็นพยานปากสำคัญทั้งหมดเชื่อว่าจากหลักฐานทั้งหมดตำรวจน่าจะออกหมายเรียกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และอีก3คนได้เร็วๆนี้สวยทั้งหมดทุกสายทุกเส้นนะครับก็น่าจะพบเจ้าที่ที่กระทำความผิดมากกว่านี้สายลับเป็นทีมแม่บ้านครับเก็บเงินนะก็เป็นทีมของจ่ากอล์ฟนะครับที่เก็บ
ที่ผมเคยบอกว่าเป็นทีมที่เก็บได้มากที่สุดต่อเดือนนะครับเดือนนึงก็ไม่ต่ำกว่า 8-9 ล้านเป็นคนเก็บเงินของทั้งสอทแล้วก็คอมมานโดผมบอกเลยว่าคนที่เก็บเงินทุกทีมของคอมมานโดสอทนะครับต้องเป็นผู้ต้องหาหมดยอดที่เก็บไปเนี่ยมันเยอะมหาศาลนะแล้วเขาก็รู้ว่ามันมีหลายสายนะครับก็คนข้างบนสุดเนี่ยได้ไปต่อเดือนเนี่ยหลักร้อยล้านนะครับก็คิดว่าเขาทำไมต้องไปทำให้กับคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับเขาถึงคิดว่าวันนี้ควรจะมาเปิดเผยแล้วแหละไม่ใช่จะว่าถูกฝ่ายจ้างมาอะไรมาไม่ครับผมไม่มีจ้างครับไม่มีเงินอะไรให้เขาทางนั้นอย่างมากก็ช่วยเรื่องค่าที่พักเท่านั้นเองไม่มีใครบังคับเพราะว่าเขาเป็นคนประสานหาผมมาเองนะไม่มีใครที่ไปขู่ให้เขามาให้การเนี่ยผมก็ปล่อยเขาให้การแค่คนเดียวนะครับเราไม่ต้องไปคุมไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นที่เนี่ยเราเอาดำเนินคดีเรื่องฟอกเงินคือมีเรื่องที่โอนเงินรายเดือนอย่างหนึ่งและให้ภรรยาอย่างที่สองเนี่ยก็คือเรื่องที่ไปทำบุญที่วัดนะครับแล้วผมก็สงสัยว่าพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยมีอำนาจควบคุมสั่งจ่ายเงินจึงดำเนินคดีไปด้วยนะครับแล้วมีการทำรีสอร์ทที่ปากช่องนะครับแล้วโอนเงินไปจ่ายค่าก่อสร้างจ่ายอะไรแบบนี้นะครับคือเหมือนกับเวลาไปซื้อของอ่ะเราไปซื้อหินปูนทรายใช่ไหมจริงๆแล้วเราก็ต้องเอาเงินเราอ่ะไปโอนซื้อใช่ไหมแต่เนี่ยณัฐพงศ์ไปซื้อให้ไงนะส่วนมากเนี่ยอัครชาญเนี่ยจะเป็นรับโอนมาจากพวกเว็บพวกสวยแล้วก็มาโอนเข้าณัฐพงศ์ณัฐพงศ์มาจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านมั่งโอนเงินให้คนในบ้านมั่งนะครับไอ้เรื่องเส้นเงินนะครับนะมันไม่สามารถที่จะรู้แล้วสามารถไปแก้ไขที่ธนาคารได้มันแก้ไขไม่ได้ครับเรื่องเส้นเงินนี่แหละค่ะวันนี้ทนายตั้มก็เปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีสอร์ทที่ปากช่องนะคะบอกว่ารีสอร์ทที่ปากช่องเนี่ยมันมีเส้นเงินจากบัญชีม้าณัฐพงศ์โอนไปจ่ายวัสดุก่อสร้างให้กับร้านแถวนั้นนะเพื่อเอาไปสร้างรีสอร์ทโอนไปตั้งหลายแสนบาทส่วนเจ้าของรีสอร์ทที่ปากช่องภรรยาของบิ๊กต่อเต่าเคยยอมรับเอาไว้ผ่านทาง YouTube ว่าเธอเป็นเจ้าของนี่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะอาทิตย์หน้ายังต้องตามเรื่องนี้